ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซซ์ไซแล้วก็คิตโต้แล้วก็วีว่านะคะสวัสดีครับวันนี้พวกเรา3คนมีเรื่องจะมาบอกทุกคนค่ะเย่เย่ก็คือคืออะไรครับวีว่าคือวีว่ากำลังจะมีน้องค่ะไหนมีเบบีใช่ไหมมีเบบีอยู่ที่ไหนตรงไหนในท้องอ๋อแล้วเบบี้ตัวโตหรือยังตัวโตมากเลยเหรอใช่แล้ววีว่าจะเป็นพี่เหรอพี่อ๋อเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะปีอ๋อรู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมคะโอ้ก็นั่นแหละค่ะวีวีท้องนะคะทุกคนเบบี้คนที่2มาแล้วค่ะวีว่าจะกลายเป็นเจเจแล้วก็เลยอยากมาบอกข่าวทุกคนนะคะครับสัมภาษณ์ดีเลยกันค่ะรู้สึกไงบ้างคะตอนรู้ก็ตื่นเต้นครับไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้รู้สึกดีก็ดีครับวีว่าก็จะได้มีเพื่อนอย่างที่เคยบอกว่าถ้าจะมีเนาะก็ไม่อยากมีคนเดียวอะไรเงี้ยอยากให้วีว่าเขามีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีวัยกำลังใกล้ๆกันแต่ก็คิดถึงอนาคตแล้วว่ารูปเดิมๆก็จะกลับมาอีกครั้งเดิมก็จะกลับมาอีกครั้งแต่ว่าอะไรเธอหมายความว่ายังไงรูปการเลี้ยงดูเบบี้ตัวเล็กๆก็กำลังจะวนกลับมาอีกครั้งก็คิดว่าจะต้องกลับไปนอนน้อยอีกรอบนึงเราเรียกว่าเธอหมายถึงว่าลูกภรรยาอารมณ์เวียงกลับมาอีกครั้งอ๋อนั่นก็เป็นอ่ะเป็นไงสัมภาษณ์บ้างรู้สึกไงครับรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่มากไม่ตื่นเต้นมากเท่าคนแรกเพราะว่าคือเหมือนท้องเนี้ยคือเราก็มีความตั้งใจที่จะอยากมีลูกคนที่2แล้วคือเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะคาดหวังมาสักพักแหละแต่ก็เหมือนแบบน้องก็ยังไม่มาแต่ก็เหมือนแบบพอบทจะมาก็มาเลยก็รู้สึกว่าเอ้ยก็แบบก็รู้สึกดีที่แบบน้องมานะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีความตื่นเต้นแล้วก็แบบไม่รู้ว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตื่นเต้นมากเลยทีนี้อยากให้ลูกสาวลูกชายคะลูกสาวครับก็จริงๆก็ค่อนข้างชัดเจนว่ารู้สึกว่าชอบลูกสาวน่ารักดีพี่โตบอกว่าอยากได้ลูกสาวเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกสาวน่ารักแน่ๆถ้ามีลูกชายก็จะแบบไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอ้าวถ้าเกิดลูกเป็นลูกชายแล้วมาฟังอ่ะก็อ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เราตอบว่าลูกชายแล้วเกิดเป็นลูกสาวมาฟังรู้เหมือนกันปะวะแต่เอาจริงๆก็ได้หมดครับก็คิดว่ายังไงก็ลูกเราอ่ะน่าจะคล้ายๆวีว่าแหละคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นแบบไหนแล้วก็โตมาปกติมิขาอ๋อแล้วมิมิอยากได้ลูกสาวลูกชายเหรอใช่อ๋อมิมิอยากได้น้องชายให้วีว่าเพราะมิมิรู้สึกว่าวีว่าเป็นผู้หญิงไปแล้วแล้วเกิดมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายอ่ะก็จะได้จบจะได้ครบว่าโอเคผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายเป็นแบบนี้ก็จบค่ะแล้วดีดีมีความพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ลูกสองมากน้อยแค่ไหนจริงๆตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกมากก็ยังโฟกัสกับวีว่าอยู่นะวีว่าก็เป็นวัยที่กำลังแบบกำลังโตกำลังเรียนรู้แบบมีพัฒนาการมีอันล็อกสกิลใหม่ๆทุกวันอะไรเงี้ยก็ยังโฟกัสกับวีว่ามากๆอยู่เอาจริงๆแล้วก็เลยยังไม่ได้โฟกัสกับน้องวีว่ามากเท่าไหร่นะตอนใช่เอาจริงๆตอนท้องได้รู้ตัวเลยเพราะว่าคือท้องคนแรกอ่ะคือแบบคือตั้งใจท้องมากอ่ะคืออันนี้เหมือนแบบว่าใช้ชีวิตแบบเลี้ยงวีว่าทำทุกอย่างมันไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลาหายใจเข้าหายใจออกคิดถึงน้องที่อยู่ในท้องเท่าไหร่เลยอ่ะรู้สึกเสียใจมั้ยคะลูกวีว่าบ้างวีว่าอยากได้น้องชายหรือน้องสาวครับหือเฮ้ยน้องสาวเหรออยากได้น้องชายหรือน้องสาวสาวอยากได้น้องสาวหรือน้องชายใช่ baby boy or baby girl b boy b boy อ่ะ bo เขาสมาร์ทคำนะกูบูท้องครั้งนี้รู้สึกแตกต่างจากครั้งแรกมั้ยตอนนี้นะวันที่เราถ่ายคลิปกันอยู่ประมาณ10วีคค่ะนะวันที่ทุกคนได้ชมคลิปนี้เนี่ยน่าจะ12วีคพอดิบพอดีเพราะมีคนบางคนแถวนี้ถือเลิกอย่างมากว่าต้องครบ3เดือนก่อนเท่านั้นถึงจะบอกคนอื่นได้ไม่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นแค่แบบจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเลิกถืออะไรหรอกคือเขาแค่คิดว่า3เดือนเนี่ยแน่นอนสามเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกตัวอ่อนในครรภ์เนี่ยใช่ป่ะคอนเนคกับแม่ล่ะคือเด็กเนี่ยคอนเนคกับแม่มีสายสะดือแบบที่ไม่อันตรายแล้วก็คือแบบว่าอยู่กับเราแน่ๆใช่เรื่องปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกกันว่าให้บอกตอนนั้นว่ามันเหมือนกับว่าแบบค่อนข้างแน่นอนมากกว่าช่วงก่อน3เดือนแรกอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าท้องนี้กับท้องวีว่าเหมือนกันไหมก็ตอบเลยว่าแบบว่าคิดว่าต่างคือตอนวีว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างง่ายมากแบบไม่มีคำว่าแพ้เลยสักทีเดียวแต่ว่าเนี่ยคือรู้สึกแบบยมรู้สึกเหนื่อยล่างแล้วก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกมีความผะอืดผะอมอ่ะเข้าใจความผะอืดผะอมแต่ก็ไม่ถึงขั้นแพ้ท้องแบบว่าแบบโคกฮากเหมือนที่สาวๆแพ้ท้องกันแต่ก็รู้สึกเหมือนแบบรู้สึกมันยากอ่ะรู้สึกมันรู้สึกว่ามันยากแบบรู้สึกต้องการกำลังใจแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าท้องโตขึ้นเร็วขึ้นใช่มั้ยคุณหมอเขาบอกนะว่าท้อง2เนี่ยท้องจะใหญ่ขึ้นเร็วกว่าท้องแรกท้องแรกขึ้นมา25โลเนาะก็ถ้าตามบันไดตายางแล้วท้อง2โตกว่าท้องแรกก็อาจจะคือจะบ้าเหรอไม่เรามีความตั้งใจมากๆเลยว่าน้ำหนักต้องไม่เกิน10
5โล15โล15โลครับเกินเด็กค่ะดีครับก็ประมาณนี้วิวามีอะไรอยากจะพูดไหมวิวามีอะไรอยากกล่าวไหมคะมากล่าวสักหน่อยวิวาดีใจไหมคะที่มีเบบีในท้องมินิแล้ววิวาจะรักน้องไหมคะไม่หรอไม่ด้วยหรอไม่ด้วยหรอแล้วพี่ว่าจะช่วยดูแลน้องไหมคะแลหรอโอเคก็ถือว่าเป็นข่าวดีของบ้านเราในวันนี้นะคะเลยแม่บอกทุกคนแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายกล้องหน่อยเดินไปตักไปต่อไปที่นี เช้าเมื่อวานหนึ่งทีแล้วก็ตอนเย็นเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าอู้ไม่มีว่าอู้อะไรเอาไปให้คุณย่าเอาไปให้คุณย่าหน่อยเอาไปให้คุณย่าหน่อยลูกขอบคุณค่ะอะไรขอบคุณหน่อยสิขอบคุณหน่อยขอบคุณค่ะและขอบคุณย่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกเนี่ยใครลูกมาดูกันมาเปิดเร็วๆนี่ทำอย่างนี้ด้วยต้องทำแบบอย่างนี้ด้วยทำอย่างนี้ทำอะไรนี่ก็ต้องทำอะไรข้อๆอย่างเงี้ยมาเปิดให้ม่าเร็วเข้ามาโอ้ยอะไรนี่เธอเอาของมาให้หมาเหรอใช่ไหมลูกไม่นี่มันคือครั้งแรกในชีวิต the first time in my life ตื่นเต้นเลี้ยงได้แต่ตัวเองแต่การที่พอไอ้เป็นแม่คนอะไอ้เลี้ยงตัวเองให้โตขึ้นเพื่อจะเป็นแม่คนหมายความว่ามันแบบคนผู้หญิงที่ได้เป็นแม่คนอะมันพิเศษพี่ต้าไอ้พี่ต้าให้อีหวานให้มามาแกะกันแกะกันอะไรอะแหวนเพชรจริงอะนอมาตอนอีไอท้องไม่ใช่เฮ้ยนี่คือกี่เดือนเนี่ยอุ้ยห้าวีคแล้วเหรออีไอท้องอีกคนนึงแปลว่า
นี้ที่เราคุยโทรศัพท์กันเธอคือเธอท้องแล้วโอ๊ยตายแล้วแสดงว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอใช่ป่ะน้องคือผู้หญิงหรือผู้ชายให้ถ่ายนี่ๆในฐานะของหมอตานะขอบอกเลยว่าผู้ชายแน่นอนเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยให้สัญญาไม่เห็นหรอในฐานะในฐานะหลานรักคนโกรธคนแรกโอ๊ยตายแล้วหลานรักที่สุดผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเอ้ยหรอผู้ชายหรอผู้ชายผู้ชายโหผู้ชายก็จะมีน้องผู้ชายคนแรกเลยมีของจะมอบให้ค่ะเฮ้ยย่าอะไรอะไรเค้กดีกว่าให้พี่เบนด้วยฮะอะไรฮะจริงปะเนี่ยป้าป้าทุกคนไม่เคลียร์ต้องเป็นน้องของวีว่าโอ้ my goodness จริงอ่ะจริงแน่ขนาดนั้นนะมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้ก็ฝากโชคดีโอ้ my god โอ้ my oh my god 5 week 5 week ก็คือ1เดือนโอ้ก็ถือว่าเฟิร์มแล้วเนี่ย5วีแล้วเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีคนลุก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 มันยากมากรู้ไหมกับการที่จะบอกครอบครัวเราให้ครบเนี่ยคือภาพที่ไปตอนแรกคือรวมทุกคนเอาไว้ที่เดียวกันแล้วก็บอกแต่พี่เฟรมคิดลองคิดดูว่าปัจจัยอะไรควบคุมไม่ได้พี่ว่า มันไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยมาหามนะมาหามนะเอามาพาอวยพรลูกที่กำลังกำเนิดมาหน่อยครับแจ๋วมากเลยวีว่ามีน้องแล้วหญิงก็ได้ชายก็ดีมันสดๆมากเลยอ่ะเอาก่อนสิบุ๊กนี่คืออะไรคะอะไรคะแกะแกะโอเคแกะแกะอะแกะนะแกะนะนี่มีอะไรมีอะไรอ่ะนี่มีอะไรอุ้ยอุ้ยของมิมี่หรือเปล่าของมิมี่หรือเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่ามีว่ากำลังจะเป็นอะไรเป็นเจ้าเจ้ามีว่าจะเป็นเจ้าเจ้แล้วนะรู้ป่ะรู้ตัวไหมนี่มีการป้องเกิดขึ้นไม่คืออะไรอะไรวะฉันมีเรื่องจะบอกเธอเอ้ยกูว่าตารู้แล้วหรอเธอฝันว่าอะไรโอ้ยทำไมคนหลุดเลยแล้วตอนนี้คนหลุดแล้วล่ะตอนนี้คนหลุดแล้วอ่ะจะฝันวันไหนอ่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ก็แล้วแล้วโอ้ my god เราเจอกันวันไหนเราเจอกันวันที่ทักวันนึงอ่ะฉันเจอเขาแล้วก็วันก่อนที่จะไปเจอเขาอ่ะฉันฝันประมาณแบบวันสองวันก่อนหน้าแบบเหมือนตื่นมาแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าฝันว่าเขามาเจอฉันกับเด็กผู้ชายคนนึงโอ้ my god ไม่ใช่ว่าแล้วฉันก็ตกใจแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาเลยฉันก็แบบจำว่าไม่ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเจอฉันต้องเล่าฉันเจอเธอมากับเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวขาวมากฝักตัวขาวมากขาวเหมือนหยกแล้วก็แบบหน้าตาดีมากตึ้งเดินไปกันสองคนฉันก็แบบฉันก็ช็อกฉันก็ตื่นมาฉันเลยแบบเล่าวายป้าป้าเสร็จแล้วแล้ววันนี้แปลว่าตั้งแต่ตอนที่เธอทักอะแปลว่าตั้งแต่ตอนนั้นอะคือมันปุ๊บแล้วเขาอยู่แล้วเว้ยเขามาแจ้งฉันเลยฉันไม่รู้ฉันยังไม่รู้เขามาแจ้งเขามาแจ้งฉันก่อนเขามาแจ้งเธอก่อนเขามาแจ้งฉันก่อนเขามาแจ้งเธอก่อนจริงๆงาน gender review ก็คือเธอต้องทายว่าผู้ชายเท่านั้นมันแน่นอนอยู่แล้วคือเขามาบอกเขามาบอกขนาดนี้แล้วเธอคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันตั้งกล้องแล้วฉันก็บอกเธอว่าฉันมีอะไรจะบอกฉันมีอะไรจะบอกเธอเหรออะไรอ่ะเล่นอะไรกันอ่ะลองคิดหน่อยลองคิดหน่อยอะไรวะไม่รู้สวัสดีปีใหม่ป่ะสวัสดีปีใหม่เกิดอะไรอ่ะไม่รู้อาตามรู้ตามรู้ท้องเหรอท้องเหรอว่าจะให้ไปไหว้ขอลูกไม่ต้องไปแล้วพี่โตมันเลิศพี่โตมันเลิศฮัลโหล
บกอีกบกอีกบกอีกอย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งหยุดบกอีกบกอีกเร็วแค่พูดว่าพี่ไอ้จัดต้องมีแบบเนื้อไทยเพศอ่ะได้ควรแกงหมดแกงแกงขาคะแกงใช่ไหมวีว่ามีน้องรู้ไม่ดีหรือวะดีต้องบอกว่าดีพูดเล่นนะเนี่ยต้องเป็นหมอดูแล้วแหละปีนี้จะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นของเดินขึ้นเดี๋ยวจัดมานะมานะมานะไม่แต่กี้ยังเพิ่งคุยกับพี่ไอ้บอกว่าเนี่ยจะมีคนที่แน่นอนที่แน่นอนแล้วแกบอกว่าอะไรบ้างไม่ให้หนูพร้อมชาวเน็ตกันได้พูดเดาถูกเลยเป็นความลับที่ฉันจะบอกเธอสองคนเห็นการเกิดหน้ามากฉันจะบอกว่าฉันก็เลยจะมีบอมอีกครั้งฉันก็เลยจะมีบอมอีกครั้งประเด็นต้องเพ่งยังอ่ะยังอย่าอย่ากลับมาก่อนกลับมาก่อนยังเมเธอเดสคุยกันเรื่องลูกกับคุณบูมฮาริสค่ะสวัสดีครับว่าเขาจะอยากมีลูกคนที่สองหรือเปล่าอุ้ยกาแฟมาเลยเธอแย่งซีนฉันเธอแย่งซีนนี่อะไรสัมภาษณ์หรอจะถ่ายหน้าพี่บูมเก็บไว้ว่าไอ้แซงที่แล้วทำไมอ่ะคนที่สองมาแล้วใช่ยะดีด้วยนะชื่ออะไรอ่ะมีชื่อแล้วด้วยใช่ป่ะว่าก็มีอะไรจะบอกค่ะสาวๆจริงๆวันเนี้ยที่ตั้งใจชวนทุกคนมาน่ะมันมีข่าวจะบอกหรือว่าจริงเหรอจริงเหรอยังไม่ได้พูดเลยทำไมเราคุยกันที่ตอนต้นเราคุยกันว่าห่างกันขวบ8เดือนพี่มนคิดว่าข้างในจะคืออะไรหรอน้ำหมูกล่องเรารู้เรื่องนี้ด้วยกันไหมอะไรอ่ะรู้แล้วใช่ไหมเขาเป็นการแบบว่าเขาไม่ได้รู้เขาแบบว่าแกว่าแบบนี้ปะแล้วก็แบบมันจะไปใช้ได้ไงวะแบบคุณพีจากอะไรไม่เห็นจากแคปชั่นข้าก็เลยว่าพี่ข้าไม่ตั้งใจอ่านแคปชั่นหรอแล้วพอคุณพีพูดอ่ะก็เลยแบบเชื่อหรือว่าใช่มีว่ามีอะไรจะบอกป้าวิว่าช่วยบอกหน่อยเร็วมีมิกำลังจะมีอะไรนะทำจริงมีว่ายังไม่ได้บอกเลยมีอะไรที่ป้าคิดใช่ไหม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 ไม่ว่าจะมีน้องเหรอใช่ไหมจริงจริงอะใช่เบบี้ไหมมีน้องเบบี้อะเอาเปล่ารู้เรื่องเปล่าคนเนี้ยเบบี้อะน้องเบบี้ตัวเล็กๆอะเหมือนน้องมีน้าน่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวต้องแบ่งป้าๆนะวีว่าต้องแบ่งป้าๆให้น้องได้โอเคไหมแบ่งได้ไหมไม่ได้หรอว้ายทำไงดีเอาให้พี่บีขอได้ไหมขอแบ่งป้าๆได้ไหมไม่ได้หรอเปียเลย
ถ้าแบ่งไปนี่ป้าจะโดนเปี้ยเลยเหรออุ้ยแย่แล้วเนี่ยแย่แล้วโอ้ยทำไงดีมีว่าไม่พร้อมเป็นเจเจ้หรอโอ้ไม่โอ้ว้ายโอ้ถ้าป้าไปจะโดนอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยป้าก็กลัวนะสิมีมีทำไงดีอ่ะมีมี